สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับผมสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้นะที่ผมถืออยู่นะฮะกับวงนี้ครับ The Raven Doll นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยทำไมรูปแบบเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยมีหน้ากากมีเหมือนนกเลยสวัสดีก่อนฮะสวัสดีครับผมแต่ละคนแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรแล้วก็เล่นตำแหน่งอะไรบ้างครับสวัสดีครับผมวัชรานะครับร้องนำนะครับสวัสดีครับชื่อนาครับมือกลองครับโอเคครับผมชื่อมุ้ยครับสุภิตธรรมจงเวเบียครับครับครับผมเต้กีตาร์ครับโอ้โหนะฮะจัดจ้านเรื่องการแต่งกายมากนะครับมีคอนเซปต์เลยนะฮะถามเลยดีกว่านี่เราต้องการจะเสือไหมถึงมีหน้ากากรูปแหลมแหลมอย่างเงี้ยพวกเราคือนกเลเวนนะนกเลเวนดอฮะมันคือนกอะไรคือเป็นนกจำพวกในกลุ่มอีกาคือเป็นนกที่ฉลาดที่สุดในโลกครับผมแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าหาอะไรสนุกทำดีกว่าคิดว่าเราเป็นนกเป็นกลุ่มนกที่บินเข้ามาหาพวกคนนำเพลงมาให้ฟังเป็นเรื่องของแฟชั่นเลยนะเราชอบเป็นเรื่องแฟชั่นก็เลยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้น่าจะสนุกกับคนดูได้ด้วยนี่ถ้าเกิดจะเล่นสดนี่ต้องใส่เราเล่นใช่ครับใส่เล่นด้วยใส่เล่นด้วยฮะไปไหนต้องใส่ครับผมที่เราไปแล้วเวลาร้องตลาดนัดก็ไปฮะเวลาร้องเวลาร้องก็ต้องถอนถอนเลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ยินเสียงนะใช่ครับนะครับก็ดูเป็นสไตล์ที่ดูเก๋มากนะครับเอาพูดถึงเรื่องของเพลงนี้ด้วยดีกว่าที่มาฝากกันนะฮะเมื่อวานแนะนำไปนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าครับเพลงชื่อว่าไม่ใช่เพลงรักนะครับเกี่ยวกับอะไรครับผมคือเป็นเพลงไม่ใช่เพลงรักนี่เป็นเพลงที่เหมือนแบบอยู่ตรงกลางระหว่างยุโยงให้คนมารักกันแล้วก็คนที่กำลังผิดหวังกับความรักคือเราไม่ได้ยุโยงให้คนแบบมาต้องมาเศร้าต้องมาผิดหวังมันเป็นธรรมชาติฮะมันไม่ใช่เพลงรักแต่มันเป็นเพลงที่เกี่ยวคนที่มีความรักเป็นเหมือนปลายทางของความรักว่าเราต้องทำใจมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอฮะว่าความรักมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องมีเจ็บบ้างมีพบต้องมีจากธรรมดาเพลงนี้ถึงไม่ใช่เพลงรักแต่มันเหมาะสำหรับคนที่มีความรักแล้วก็ผิดหวังกับความรักเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นการตีความในสายของเลเวนดอร์ใช่ครับใช่ว่าของกลุ่มของเราด้วยใช่ครับแล้วถ้าเกิดแนวดีจริงๆของเลเวนดอร์มันจะเป็นแนวยังไงครับก็มีความเป็นอัลเทอร์เนทีฟร็อกแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นร็อกซึ่งเราไม่จำกัดว่าเราจะเป็นอะไรคือรวมๆกันทั้งอัลเทอร์เนทีฟจะมีความมากลิ่นอายของเมื่อแบบยุคอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็มีความสมัยใหม่ของโมเดิร์นร็อกด้วยครับผมใช่ครับนะแล้วเพลงนี้สไตล์ดนตรีจะเป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้ก็จะเป็นอัลเทอร์เนทีฟนะฮะอัลเทอร์เนทีฟเลยเราเน้นมันคือเล่นง่ายๆแต่ความรู้สึกนี่แบบมาครับผมเหมือนสมัยก่อนเมื่อประมาณ20 ปี15 ปีที่แล้วที่แบบซัดๆกันเล่นฟิลลิ่งเลยง่ายๆครับเล่นตรงๆแต่ว่าได้อารมณ์ของความแบบกระแทกความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรเพื่อตัวเองละกับเพลงนี้ประมาณนี้ฮะทำย้อนดีกว่าแต่ละคนสมาชิกนี่คือมารวมตัวที่ไหนครับเริ่มจากผมก่อนฮะผมกับพี่ณครับคือเราก็นั่งคุยกันน่าจะทำอะไรสักอย่างนึงครับแต่เรื่องเพลงเรื่องอะไรฮะก็รวมตัวกันแต่ว่าผมกับพี่เต้นี่เมื่อก่อนอยู่วงสตรีนิยมมาก่อนอ๋อฮะอยู่ด้วยกันมาก่อนอ๋อใช่ครับก็พี่เต้นี่ต้องมาจากขอนแก่นเลยนะฮะครับผมต้องดึงตัวจากขอนแก่นเท่านั้นบินมาจากขอนแก่นเลยเดียวครับผมใช่ครับผมนกตัวนี้บินไกลมากบินมาไกลมากแล้วรวมแบบคุณมุ้ยก็ร่วมงานด้วยกันเล่นดนตรีด้วยกันมาก่อนฮะครับผมเตรียมจากทางระยะใช่ครับเก็บมานะครับผมใช่ครับรวมตัวกันเป็น4คนเลย4คนใช่ฮะนะครับซึ่งซิงเกิลนี้ก็เราก็ทำงานกันเองทุกอย่างครับครับเหนื่อยมากพูดถึงภาพมันดีกว่าเราได้ฟังเสียงนะครับได้ฟังเนื้อไปแล้วภาพบรรยากาศของมิวสิกวิดีโอหรือว่าคร่าวๆจะเป็นยังไงบ้างเลยมิวสิกวิดีโอก็คือเข้ากับเพลงเลยฮะเราจะสอดแทรกความเป็นสัจธรรมเข้าไปความรักโลกโกรธหลงความเรียกว่าได้คุณอาร์มี่แม็กซิมมาแสดงด้วยอ๋อฮะครับมาแสดงเป็นคนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่มีชีวิตอยู่ครับคือมันจะเหมือนจะดาร์กนิดนึงฮะก็คือเหมือนกับว่าเรากำลังหลงไหลอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งเดียวกันนะครับแต่ถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีชีวิตแล้วเราต้องถามตัวเองว่าเราจะหลงไหลมันหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของสัจธรรมเลยฮะที่เราสอดแทรกธรรมะเข้าไปด้วยว่าครับเลิกแบบหลงไหลมุมเมาได้แล้วแล้วก็กลับมาหาตัวเองกลับมาอยู่กับความจริงครับนี่ฮะเรียกว่าเลิกหลงไหลในสิ่งที่เราเห็นบางทีที่เป็นสิ่งที่มันเป็นปัจจัยอื่นๆที่มันอาจจะแบบมันอาจจะไม่ได้อยู่คงทนถาวรใช่ครับอะไรอย่างนี้คือไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราครับผมเราเกิดมาเราไม่มีอะไรโอ้ลึกซึ้งความรักเหมือนกันความรักเหมือนกันฮะครับถ้าเราเข้าใจมันว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยมีสอบได้ก็ต้องมีสอบตกบ้างเราก็แค่แบบก็เริ่มใหม่ครับประมาณนี้ฮะนะถึงแม้เราเกิดมามีคู่สุดท้ายเราก็ตัดคนเดียวใช่ครับใช่ไหมเราสอดแทรกความ
ความมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะมีปรัชญาอยู่ข้างในทั้งเรื่องเพลงแล้วก็เรื่องภาพก็พยายามทำให้มันให้มีประโยชน์กับคนดูด้วยนะเอาพูดถึงย้อนนิดนึงดีกว่าเลยคนนี้ผมอดไม่พูดไม่ได้เลยสไตล์นะฮะได้แรงบันดาลใจมาอย่างไรการแต่งตัวแต่ละคนดูเป็นนักนักเลยนะมันจะมีความโรคจิตอยู่ฮะครับผมมีความโรคจิตถ้าเกิดเราใส่อันนี้ซองใส่ใบกายเป็นตัวอย่างมันจะดูเป็นโรคจิตเต้นแล้วจะดูเหมือนแบบคนนี้หน้าตาโรคจิตใช่ฮะมันจะดูมันจะมีความโรคจิตแล้วก็มันก็มีความเท่อยู่ผมก็อย่างนั้นก็แบบหาอะไรสนุกทำกันผมชอบใส่เสื้อผ้าครับอย่างผมก็พยายามทำให้เป็นนกนะฮะนี่ดูเป็นนกไหมครับผมมีตัวใช่มีตรงนี้ใช่ครับเพราะว่านกเลยเป็นจะมีตรงนี้อยู่ครับผมเราก็เลยแบบพยายามให้มันกลมกลืนกันเป็นเหมือนครอบครัวฮะเป็นเหมือนเราแบบทุกคนแต่งตัวไม่เหมือนกันแต่มีสไตล์คล้ายๆกันคล้ายกันใช่ครับเป็นเหมือนแบบคนนี้ก็แบบนี้คนนี้แบบนี้ก็พยายามเอามารวมกันให้มันเป็นแฟชั่นที่เราแบบเป็นของเราครับผมแล้วต่อไปเราก็จะพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยกับไอ้ปากอีกาตัวนี้ครับผมเลยเป็นตัวนี้ไปด้วยกันเดี๋ยวเราติดตามดูนะฮะว่าอนาคตนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงด้วยนะครับเป็นแน่นะเรามาโฟกัสซิงเกิลนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดจะดาวน์โหลดตอนนี้ดาวน์โหลดได้ทางไหนบ้างต้องถามฝ่ายนี่นะฮะครับตอนนี้มีดาวน์โหลดถ้าเกิดมีก็มีไอจูนมีฟังออนไลน์ก็มีเพลงที่บอกกับครับผมครับนะแปะลิงก์ไว้ใน YouTube เรียบร้อยแล้วยังไงก็ติดตามมันด้วยนะครับครับผมก็ติดตามครับกับสำหรับวงนี้ติดตามกันนะครับผมต้องชิมครับผมติดตามกันทุกเลยครับก็ชิมคำว่า The Raven Dog ครับผมเจอเลยครับผมแล้ว YouTube เหมือนกันช่อง YouTube เพียงว่า The Raven Dog ครับผมหรือไม่ก็เซิร์ชใน Google ก็ได้ใช่ครับโอเคครับยังไงก็ติดตามด้วยละกันนะครับสุดท้ายแล้วเอาแต่ละท่านเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากทางกองฝากแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับคือซิงเกิลนี้พวกเราทำกันเองหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วแต่พวกเราออกแบบกันเองทำกันเองทุกอย่างก็เหนื่อยมากจริงๆครับอยากให้ลองเปิดใจฟังดูครับก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับเป็นซิงเกิลแรกก็ตั้งใจทำกันเองทุกอย่างตั้งแต่ถ่าย MV ฮะจนถึงร้อนมากใช่ครับครับผมฝากเลยนะครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับก็สักนิดนึงก็คงไม่เสียเวลามากขอเสียเวลาลองฟังพวกเรานิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งใจทำให้มันดีที่สุดชอบหรือไม่ชอบก็อีกเรื่องนึงครับขอบคุณมากครับครับผมจะหมดเลยนะโปรยมาดีเลยแต่ละคนครับเอาเป็นว่าฟังเถอะครับมาดู MV พวกเราเพราะเราตั้งใจทำทุกอย่างทั้งเรื่องภาพเรื่องสีภาพการแต่งตัวทุกอย่างนี่คือเราเต็มที่หมดฮะอยากให้ทุกคนมารู้จักกับเราไม่ใช่เพลงรักกับพวกเราจะเลยเป็นดอฮะขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะขอบคุณที่ขอบคุณครับมาฟังกันครับผมนะฮะที่รู้ว่าไม่มีสังกัดด้วยใช่ครับครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะน้อยวงที่เราจะได้เห็นนะครับการนี้ไม่มีสังกัดแล้วก็ตั้งใจทำทุกอย่างแม้แต่เรื่องของคอสตูมด้วยนะครับยังไงลองฟังติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับจากเลเวนดอสนะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแบบถูกต้องถูกลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมของมาที่ขึ้นซีเรียลด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะกับเจเลเวนดอสนะครับผมนะครับครับSeven point five.